เนื้อหาข้าวใกล้บูดมีไอ้ตัวเล็กตัวน้อยที่มีประโยชน์ไหมครับโอ้แจ๋วเลยผมชอบกินแต่ช่วงนี้หนาวข้าวไม่ค่อยบูดเลยไม่ได้กินทำน้ำหมักไม่เป็นครับโอ้ยก็แช่สิ นั่นแหละเอาไปแช่ไว้ในอ่างไปแช่ไว้ในอ่างไปแล้วก็เอาผักอะไรต่างๆก็ผสมใส่ไปนั่นแหละหมักเอาไว้ปิดเอาไว้ก็แค่นั้นก็เป็นเขาเรียกเพิ่มจุลินทรีย์ก็แล้วกันน้ำหมักเพิ่มจุลินทรีย์ให้มีมากขึ้นนะครับว่าแล้วก็สัก10 วัน 15 วันก็ไปเทราดต้นไม้ใส่น้ำไปหน่อยอย่าไปเททั้งหมดมันจะมากไปผสมน้ำสนับกระเทเป็นปุ๋ยใช่ไหมถ้ามีแล้วก็ฉีดใต้ใบไปไงพวกใต้ใบไม้ดอกไม้ผลอยู่ใกล้บ้านข้างๆบ้านนั่นแหละครับฉีดปืดปาดไปถ้ามีเวลาฉีดนะถ้าฉีดเป็นนะครับแต่ต้นไม้ก็แค่นั้นนะครับทำเอาไอ้พวกนี้นะเรียกว่าจุลินทรีย์ช่วยป้องกันมันเป็นมิตรของพืชเป็นอาหารซึ่งกันและกันมันดูแลกันและกันนะครับจุลินทรีย์กับพืชครับจำเป็นหลักนิดนึงไอ้พวกปุ๋ยอะไรที่เขาปุ๋ยเคมีเนี่ยเขามีสูตรแล้วเขาไม่ใช่เหรอพอนี้ไปไกลเอาธรรมชาติช่วยธรรมชาติดีที่สุดพี่เอ๋น้องไงญาติโกโหติกาเอ๋ผลหมากแล้ววันที่ออกมาก็กินก็กรอบด้วยนะครับนะจะแข็งแรงด้วยนะจะเป็นยอดผักกินยอดมันกินยอดไม้นะครับโอเคนะข้าวใกล้บูดมีไอ้ตัวเล็กตัวน้อยตรงนี้เดี๋ยวนะข้าวหมากนั่นน่ะข้าวหมากก่อนที่เป็นจะข้าวหมากถ้ามันเลยข้าวหมากนะมันจะเป็นเหล้าโทเลยข้าวหมากไปจะเป็นเหล้าโทต่อไปพวกเหล้าเนี้ยเหล้าโทเนี่ยมันจะเป็นยานะให้รู้ไว้เห็นมั้ยกฎหมายเค้าออกมากำกับหมดทำอะไรไม่ได้เลยจะทำเหล้าโทกินก่อนไม่ได้ทุกวันเนี้ยนั่นเป็นธรรมดาธรรมชาติชาวไร่ชาวนาเขาจะทำไร่โถเหล้าโถกินกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นเหล้ากลั่น40 ดีกรี28 ดีกรีก็โอเคห้ามได้แต่เหล้าโถผมว่าไม่น่าจะห้ามนะแต่ก่อนจะมีชนมันขายข้างทางไม่ใช่เหรอไอ้เหล้าสาโถเนี่ยเขาเอินเหล้าขาวกินดีกินกับใบฝรั่งจะไม่ใบฝรั่งลูกฝรั่งจะไม่เมามันจะแก้กันนะพูดอย่างเขาว่าขอเหล้าโอ้ยก็เห็นเขากินกันไม่ใช่หรอครับ